ครับก็สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็มาอยู่กับเจ้าเครื่องตัดหญ้านะครับแบบไร้สายนะครับใช้แบตเตอรี่ขนาด12โวลต์นะครับตัวนี้เป็นรุ่นเล็กนะครับเป็นรุ่นราคาถูกนะครับผมที่อยู่ในท้องตลาดนะครับแล้วก็ยอดนิยมเอามากๆนะครับตัวนี้นะครับผมไม่ได้เพิ่งซื้อมานะครับแต่ใช้งานมาถึง2ปีแล้วนะครับผมเคยมีรุ่นอีกรุ่นนึงนะครับซื้อมาราคา600บาทนะครับแต่ตัวนั้นใช้ได้ประมาณ3เดือนนะครับก็พังนะครับมอเตอร์ไหม้นะครับมีควันมีกลิ่นเหม็นไหม้นะครับช็อตนะครับก็แล้วก็ไม่ได้ส่งซ่อมนะครับกับตัวบางโคลนแตกนะครับตัวนั้นนะได้มาประมาณ 2-3 วันแรกอ่ะบางโคลนแตกก่อนนะครับจากนั้นใช้ไปประมาณ3เดือนก็มอเตอร์พังนะครับดังนั้นผมจึงได้ตัดสินใจซื้อตัวใหม่มานะครับในราคา 1,000 กว่าบาทนะครับ2ปีที่แล้วราคา 1,000 กว่าบาทนะแต่ปัจจุบันนะครับราคาน่าจะลงไปเหลืออยู่ประมาณ6-700นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมก็เลือกซื้อจากร้านที่มั่นใจได้นะครับที่เขารับเคมแล้วก็มีอะไหล่นะครับผมตัวนี้นะครับหลักๆเลยเราก็สามารถปรับระดับได้นะครับคุณแม่บ้านใช้ได้เบานะเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ตัวสายสะพายเหมือนกับพวกเครื่องตัดหญ้าที่เป็นระบบน้ำมันเลยนะแล้วเขาก็จะมีเซฟตี้มาให้ด้วยนะครับผมก็คือมีปุ่มนะข้างๆนะครับผมเนี่ยวิธีใช้นะฮะเนี่ยเราก็ต้องกดปุ่มนะครับสีดำเล็กๆข้างๆลงไปก่อนนะครับตรงนี้เราก็ปรับระดับได้นะครับผมนะตัวนี้ใบพัดของเขานะครับเขาก็จะมีมาให้ทั้งใบพลาสติกนะครับไว้สำหรับเล็มหญ้าอ่อนๆแล้วก็ใบพัดเส้นเอ็นนะครับอันนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นใบพัดโลหะนะครับใบพัดเหล็กนะครับถ้าเป็นลวกรุ่นใหม่ๆนะครับรุ่นที่แพงกว่านี้ก็จะมีใบพัดแบบกลมมาให้ด้วยนะครับก็จะใช้ไฟมากขึ้นแบตก็จะใหญ่มากขึ้นก็จะใช้ได้นานมากขึ้นนั่นเองนะสำหรับตัวนี้นะครับสนามหญ้าข้างหลังแบบนี้นะครับ2ก้อนเอาอยู่สบายๆครับแม่บ้านคนเดียวก็สามารถตัดได้นะฮะอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็กดปุ่มเซฟตี้ลงไปก่อนนะฮะแล้วก็ตัดไปนะครับประมาณนี้นะครับผมนะก็เดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูเทียบกันนะครับผมระหว่างภาพตอนที่ซื้อมาใหม่ๆแล้วก็ลองทดสอบกันนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับก็เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆด้วยนะครับว่าเนี่ยมันก็เก่าไปนะครับตามอายุการใช้งานนะครับแต่ก็ยังใช้งานได้ดีมากๆนะครับเดี๋ยวจะมาพูดกันในเรื่องของแบต ด้วยนะครับส่วนของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่12โวลต์นะครับก็นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ผมซื้อมาในราคา100กว่าบาทนะครับใช้ไม่ค่อยดีนะครับตัวนี้ไม่มียี่ห้อนะครับเป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับใช้ได้ประมาณสักไม่น่าจะถึง30นาทีก็แบตอ่อนแล้วนะครับน้ำหนักก็จะเบากว่าตัวนี้นะครับตัวนี้ผมซื้อมาในราคา300นะครับผมตัวนี้เพิ่งซื้อมาไม่นานนี้นะครับมียี่ห้อด้วยนะครับน้ำหนักมีมากกว่านะครับสามารถใช้ต่อเนื่องได้นานกว่าแบบรู้สึกได้เลยนะครับผม
ส่วนตัวเก่านะครับที่แถมมากับตัวเครื่องตัดหญ้านะครับก็เสื่อมไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีอายุการใช้งาน2ปีพอดีนะครับเพิ่งจะเสียไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับหลังจากที่ซื้อก้อนใหม่มาพอดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับก็เป็นอะแดปเตอร์มาตรฐานทั่วไปนะครับคุณสามารถที่จะหาซื้อได้นะครับถ้ามันเสียนะครับในราคาไม่แพงนะครับอะแดปเตอร์มาตรฐานนะครับแล้วก็เนี่ยเวลาชาร์จนะเราก็มันก็จะมีรูเสียบชาร์จที่ตัวแบตเลยนะครับนับว่าสะดวกนะครับผมใช้ก้อน300คุ้มกว่านะครับหรือถ้าคุณไม่ใช้รุ่นเล็กนะครับคุณก็ขยับไปใช้เครื่องตัดหญ้ารุ่นที่ใช้พลังไฟมากกว่านี้นะครับแบตเขาก็จะก้อนใหญ่กว่านี้นะครับแต่ว่าตัวเครื่องตัดหญ้าก็จะราคาสูงขึ้นอีกนิดนึงนะครับแต่ใช้คุ้มกว่าแน่นอนแน่นอนนะครับผมโอเคครับขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้มาจนจบนะครับยังไงก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ช่อง YouTube ของผมเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโอกาสหน้าถ้าได้เจ้าเครื่องตัดหญ้ารุ่นใหม่กว่านี้มาลองนะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันอีกรอบนึงนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับผม